เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่3201นะครับได้มีการจัดกําลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาธนาภัย ร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อบาตาทุ่งช้างและชาวบ้านบ้านปางแกหมู่ที่7ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับเร่งเข้าตรวจสอบและก็ไปช่วยกันครับในการทํารางรินรับน้ําฝนที่บ้านของนางสาวพรพิมลกอนทนพาณิชนะครับที่บ้านปางแกไปช่วยทํารางน้ําแบบนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําแก้ปัญหาน้ําฝนกัดเซาะร่องดินลดความเสี่ยงของดินสไลด์นะครับพร้อมกับอพยพครอบครัวดังกล่าว ออกจากบ้านที่เสี่ยงภยัยให้ไปอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภยัยโดยทางนั้นของนายอำเภอทุ่งช้างนะครับคุณเกรียงไกรเวศอนุรักษ์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ร่วมกับทางอำเภอทุ่งช้างณนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงต้นน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่5นะครับเพื่อติดตามและก็ประเมินสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ